สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่แนทพี่จอยมากับเขาต้องสดชื่นหน่อยสิเอาใหม่สวัสดีครับทุกคนเออดีมากวันนี้ครับพี่แนทพี่จอยมาในช่วงของขอภรรยาเที่ยวและวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านแพนเค้กคาเฟ่พี่จอยจำได้ไหมว่ามันคือร้านอะไรร้านขนมที่เราจะเดทกันครั้งแรกต้องครับผ่านกันมานานกว่า10กว่าปีแล้วร้านก็ยังคงอยู่และสาขาที่เราไปครั้งแรกนั่นก็คือสาขาน้องมินซิตี้ซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีหลากหลายสาขามากมายซึ่งวันนี้พี่แนทมาที่สาขาสยามสแควร์วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ารสชาติในวันนี้กับ10ปีที่แล้วยังเหมือนเดิมไหมความรู้สึกเก่าๆเมื่อ10ปีที่แล้วจะกลับมาไหมใช่สิจะกลับมาได้ไหมก็ไม่รู้คนเนี้ยเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเดิมเหมือนกับรสชาติของแพนเค้กคาเฟ่ป่ะเข้าไปดูข้างในกันมาแล้วมาแล้วขอโทษทีนะรอเรานานไหมไม่นานรถมันติดจริงๆอ่ะเราพยายามจะส่ง FSN ไปหาเธอแล้วแต่ว่าเธอคงจะไม่ได้ใช้เน็ตในมือถือใช่ไหมเราดูยากจนขนาดนั้นได้หรอช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีเน็ตนะอ๋อโอเคเออเราเพิ่งเคยมาทานร้านนี้แนะนำเราหน่อยสิตัวนี้อร่อยมากเลยอ่ะสั่งมาเลยเดี๋ยวเราจัดการให้งั้นเราเอาอันนี้ อันนี้เราก็เอาอันนี้เราก็เอานะอันนี้ก็เอาเธอคนทานเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็น่ากินอันนี้เอาจริงๆใช่ไหมครับเธอไม่ชอบกินใช่ไหมล่ะชอบเธอไม่ชอบกินเธอกลับบ้านไปเลยไม่วันแรกเราโหดกันขนาดนี้เลยวะกลับมาที่ปี2020ครับและนี่ก็คือเมนูแรกของเรานี่ก็คืออิชิโกะเฮเว่นแปลตรงตัวเลยนะครับก็คือสวรรค์ของคนรักสปาเกตตี้ครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่ฮะลูกเบลเลอร์เลยได้ยินไหมได้ได้มันสวยมากจนไม่กล้ากินต้องล่าซอสก่อนไหมพี่จอยลองเลยก็ดูจากขนาดของแป้งแพนเค้กเขาอะหนาฟูลองแป้งกันไปแล้วอะไรต่อดีกินแพนเค้กกับไอศครีมหรือว่าพี่แนทไม่กินสตรอเบอรี่ไงอ๋อลืมเลยมีความนัตตี้ด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบ้านเดียวกันไม่เป็นไรซึ่งตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นเฟรชครีมมันไม่ใช่วิปครีมนะเฟรชครีมเนี่ยผมว่าอร่อยกว่าวิปครีมนะคือวิปครีมมันจะมีความแบบบางๆนะแต่เฟรชครีมมันแบบแน่นๆอะกิน3อย่างพร้อมกันขนาดเราเป็นคนไม่ทานผลไม้อะยังว่าอร่อยเลยงั้นเดี๋ยวต่อไปนี้สั่งอันนี้กลับบ้านด้วยนะเอาแบบมีสตรอเบอรี่ด้วยมีกล้วยด้วยพวกเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยมีหลายเมนูเลยที่มีผลไม้กินได้แล้วกินได้แต่ว่าเธอกินผลไม้เป็นหลักแต่ฉันจะกินครีมกับแป้งเลยพี่ยอยลองกินสามอย่างของแป้งเปียกหัวล้มนี่คือหนึ่งในปัญหาของการมาทานร้านแบบนี้นะคือแบบเขาจัดมาสวยจนแบบเราไม่กล้าไปทำมันพังอะซอสสตรอเบอรี่เนี้ยเป็นแบบโฮมเมดนะเขาไม่ได้ออเดอร์มาเขาทำขึ้นมาเองสรุปแล้วอิชิโกะเฮเว่นเนี่ยจานนี้พี่จอยชอบไหมชอบนะดีมากเลยอร่อยผมอะแป้งนุ่มมีความหวานของไอศกรีมและสตรอเบอรี่ก็อร่อยด้วยสตรอเบอรี่ซอสคือดีมากใครที่มาเป็นผู้รักเนี่ยต้องมาลองเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้แล้วก็1จานเนี่ยสามารถทานได้3คนเลยมั้งเนี่ยสำหรับสาวๆเนาะคนเดียวก็หมดแล้วแต่คนละกันส่วนเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูสำหรับคนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ฉันจะกินอันนี้เธอจะกินอันนั้นไม่ต้องทะเลาะกันเพราะเราสามารถสั่งแยกกันได้เลยของพี่จอยเป็นอะไรจ๊ะเบบี้แครมเบอร์รี่ค่ะก็จะมีเบอร์รี่สีข้างบนมีผงโกโก้มีไอติมชอบพัดเค้กที่แบบว่าเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากต้องอธิบายนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยทานแครมเบอร์รี่แครมเบอร์รี่มันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับพี่จอยมันเป็นน้ำตาลค่ะแล้วก็ไฟมาทอสก็คือจะได้ความกรุบกรอบอยู่บนเนื้อของพัดเค้กใช่กรอบๆไม่ไหม้อ่อนๆมันหอมไหนของเมนูเป็นอะไรคะเมนูของเขาคือเบบี้มาดากัสการ์ซึ่งก็จะราดด้วยซอสวานิลานะครับผมแล้วก็มีผงโกโก้เหมือนกันแล้วก็จะมีแมคคาเดเมียโรยอยู่ด้านบนเป็นความหวานที่กำลังดีสามารถทานคนเดียวได้แบบหมดจนไม่รู้สึกเลี่ยนไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะอ้าวน้องก็จะป้อนนะเดี๋ยวคราวนี้ตัดแบ่งให้พี่จอยได้จริงนะโอ้ไม่ว่ามู้ชินเดียร์พี่จอยพี่จอยเอาแบบผงโกโก้ไหมได้แต่คราวนี้ต้องได้กินนะในผงโกโก้เอาให้ป้อนด้วยคือเมื่อ11ปีก่อนที่เรามาเจอกันนะครับแรกๆเราคบกันเราคงไม่ป้อนกันหรอกเนาะตัวนี้มันจะมีผงโกโก้ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวไอศครีมวานิลาเราอยากได้ความหวานเพิ่มแล้วก็ลองทานรวมกันเทมปุเร่อร่อยไหมนะจากที่พี่จอยลองกินมา2อันเนี่ยพี่จอยชอบอันไหนมากกว่าสองอันเลยมันคนละแบบอะใช่ไหมบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะเหมือนชีวิตนะบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะเหมือนชีวิตบางทีก็พูดทำไมวะฆ่าตัวตายเลยพูดทำไมวะเลยเมนูต่อไปเบิร์นชีสเค้กค่ะทางร้านเขาบอกไงนะว่า
ช้ชีส3ชนิดเลยก็เป็นชีสข้อสอบนะครับเป็นชีสกระดาษสงสารคนดูมั่งอ่ะต่อครับอธิบายต่อเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าเป็นยังไงอ่ะลองดูนะมีแกงใช่ไหมนูนี่หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะไม่ใกล้แล้วไม่ใกล้แล้วอร่อยเลยอ่ะใส่ปุ๊บคือละลายรู้ตรงนี้เลยจริงเหรอละลายเลยเหรอคือมันหอมชีสมันเบามันละลายมันนุ่มมันดีมากจริงนุ่มละลายเลยเนาะจริงๆซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่อยากได้ความหวานเพิ่มคุณสามารถเติมผงโกโก้กับเฟรชครีมเขาได้แต่ส่วนตัวว่าอันนี้ลงตัวแล้วและเมนูต่อไปของเรานะครับมีชื่อว่านูเทลล่าสวอร์ค่ะจานช็อกโกแลตต้องพ่ายแพ้กับสิ่งนี้จานใหญ่มากๆมากับไอศครีม2ลูกและก็มากับวิปครีมก้อนโตแป้งเขานุ่มมากจริงๆอันนี้เป็นแป้งแพนเค้กนี่ใช่ป่ะถ้าเป็นฮอตเค้กมันจะหนาๆนุ่มๆใช่ป่ะแต่อันนี้เป็นแพนเค้กก็จะมีความบางหน่อยทั้งหมด4ชั้นนะครับหรือว่าจุกแน่นอนเลยราคามันต่างกันนะความเป็นฮอตเค้กเนี่ยจะมีความนุ่มเบาแต่ว่าถ้าเป็นแพนเค้กเนี่ยก็จะมีความหนึบกว่านิดนึงสำหรับคนที่ชอบความหนักแน่นแป้งเน้นๆอร่อยเดี๋ยวลองกินกับไอศครีมกินอย่างเดียวเลยเว้ยเป็นไงบ้างกินกับไอศครีมแล้วเป็นไงมีความเย็นของไอศครีมเข้ามาปุ๊บมันทำให้กลมกล่อมมากขึ้นสำหรับผมนะลองไอศครีมช็อกโกแลตด้วยเพราะว่าอันเนี้ยเท่าที่ผ่านมาจะเป็นไอศครีมวานิลาหมดเลยจานเนี้ยที่เป็นทั้งไอศครีมวานิลาและช็อกโกแลตรอเล่นรอเล่นอันนี้ต้องแบ่งกันกินอยู่แล้วกินคนเดียวไม่หมดหรอกจานใหญ่มากกินมา5จานแล้วเนี่ยชอบอันไหนสุดตัวเบบี้แคมเบรย์พี่จอยชอบแบบสตรอเบอรี่ด้วยชอบแคมเบรย์ด้วยนะส่วนของเขาเป็นชีสเค้กชีสเค้กเขาว่าอร่อยใช่อันนี้ก็อร่อยนะบอกว่าเลือกไม่ได้ก็เอาไว้แต่ถ้ามีโอกาสเราก็กลับมากันอีกมาย้อนความหลังกันอีกนะครับสำหรับใครที่แบบหาร้านเดทนะครับก็มาทานที่นี่กันได้เพราะว่า1จานสามารถแบ่งกันได้2คนวัดใจกันไปด้วยเลยว่าเอ๊ะเขาจะตักให้เราทานมั้ยหรือว่าเขาจะตักแบ่งเรามั้ยหรือว่าเขาจะกินคนเดียวหมดก็พาผู้ใหญ่มาทานด้วยก็ได้ทีนี้เนี่ยเรากลับบ้านเลยมั้ยพอละใช่จะสั่งกลับบ้านอีกจะสั่งกลับบ้านอีกสาวๆนะครับผมบางทีก็ต้องหยุดตัวเองบ้างนะครับผมเวลาเห็นของหวานบางทีอาจจะแบบเป็นห่วงใช่มั้ยว่ากลับไปเดี๋ยวไม่มีอะไรทานแต่กินอันนี้ซิงเกิลดอลล่าแพนเค้กอันนี้เป็นแพนเค้กชิ้นเล็กๆกินง่ายๆแล้วก็อีก2อันเป็นแพนเค้กแซนด์วิชสั่งเผื่อเลยอันนี้ของพี่ต่อเป็นสตรอเบอรี่เฟรชครีมของพี่แนทเป็นคุกกี้แอนด์ครีมก็ได้เขามีบังคับกินด้วยเฮ้ยไม่ได้บังคับเดี๋ยวเขากินแล้วติดใจเขามีบริการเดลิเวอรี่ก็ได้เดี๋ยวเราสั่งซื้อแบบเทคเอาเวย์ใครแบบไม่สะดวกมาที่นี่ก็สามารถเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ตอนนี้มีหลายสาขามากมายแนะนำให้มาลองทานกันนะครับเพราะว่าร้านนี้ก็สามารถทานกันแบบเป็นคู่รักกันก็ได้เป็นครอบครัวก็ได้ครอบครัวก็ได้เพื่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าจีบกันอยู่แบบพวกเราก็ได้ครับจีบกันแต่ไม่ป้อนนะคุณเพิ่งเจอกันวันแรกชอบในวันนั้นมันไม่ป้อนกันไงนี่มันผ่านมาเกือบปีแล้วก็ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดสั่งกันนะครับผมแล้วก็กด subscribe กันด้วยครับบ๊ายบายจ้า